อนแรกตั้งใจจะปลูกกระเบื้องทำไปทำมาคือมันก็มีงานงอกตรงที่ช่างอ่ะเขามาทำผืนไว้ยกสูงขึ้นมาเนี่ยดูผลงานช่างเป็นรอยแตกเต็มเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นปูนที่เกินออกมาเราก็ต้องเจียออกคือแบบงานยากก็มาคือถ้าพื้นมันเรียบอ่ะเราปูเล็กๆน้อยๆก็คือปูได้เลยแต่ถ้าเราปูจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวงานดีๆอ่ะเราก็เรียกช่างมาเราก็จ้างช่างปกติอยู่แล้วไอ้ตรงทางเดินเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆเราก็เลยตั้งใจปูเองตอนแรกกะว่าง่ายแหละนิดเดียวแต่ทำไปทำมามันก็ต้องมาสกัดปูนออกแบบนี้อีกนะคะเดียวถูเนี่ยก็จะปูแล้วทำไปทำมาคืองงค่ะซ้ายขวาเนี่ยไม่เท่ากันเลยด้วยความที่ไม่อยากไปซื้ออุปกรณ์เราก็เลยเอาของที่มีนะคะวัดจากเหล็กฉากใช้เหล็กฉากมันสั้นเนาะก็ใช้ตลับเมตรต่อจากเหล็กฉากทีนึงก็เอาให้มันแบบว่าซ้ายขวาเนี่ยมันเท่ากันยึดขอบกับเบื้องเป็นหลักจากนั้นเราก็ไปผสมปูนกาวเลยค่ะปูนคอตโต้เหลืออยู่นะคะเป็นปูนกาวเนี่ยแล้วเราก็ใช้เกียงที่เป็นซี่ๆอย่างนี้นะคะปูกระเบื้องเราก็ผสมกับน้ำค่ะใครจะทิ้งแช่ไว้สักพักนึงก็ได้นะคะจะได้ขนง่ายและวันนี้เราก็มีอุปกรณ์มาช่วยค่ะก็คือเป็นตัวปรับระดับนะคะถุงหนึ่งประมาณ50กว่าบาทเนาะมี50ตัวเฮ้ยใช้ดีอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นระดับหนึ่งแล้วอะเพราะว่าพอหมุนขึ้นมาเขาจะดันกระเบื้องส่วนอื่นๆเบี้ยวไปด้วยเราก็ต้องแบบคอยดูเอาอะค่ะคือเราใช้ปูนกาวนิดเดียวนะคือใช้ไม่เยอะเราทาไปที่พื้นรอบนี้เราอยากให้ทางเดินเราแน่นเราทาไปที่พื้นแล้วเราก็ทาไปที่กระเบื้องแล้วด้วยความกระเบื้องเราใหญ่นะคะเราก็เลยทาไปทั้งพื้นแล้วก็ทั้งกระเบื้องแต่ถ้าเราใช้กระเบื้องแผ่นเล็กเนี่ยเราจะทาแค่เฉพาะบนกระเบื้องเขาก็อยู่แล้วเขาเหนียวมากและด้วยความที่เรามัวแต่แบบหัดทำไอ้ที่ปรับระดับเนาะเราก็ลืมดูไปว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแบบลายที่ต้องต่อกันก็ติดไปแล้วนะคะปูนกาวเขายึดไปแล้วนะคะค่อนข้างที่จะแน่นเลยแป๊บเดียวเราก็ขี้เกียจแกะแล้วกลัวแบบว่ามันแกะยากแล้วอะแล้วเวลาที่เราทำนะเราก็ฉีดพรมน้ำไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ปูนไปแบบใส่บางนะไม่ได้ใส่หนาค่อยๆใส่เราก็ใส่ไปที่กระเบื้องแบบนี้นะคะใช้เกียงเป็นซี่ๆเนี่ยปาดไปแล้วเราก็ประกบลงไปเลยเราก็ใช้ที่ปรับระดับค่ะปรับระดับเอานะตรงมุมที่แบบว่ามีมุมซ้ายขวาไม่เท่ากันแล้วก็หมุนเขาหรือว่าบางทีเราก็ขี้เกียจใช้เนาะเพราะมันทำกระเบื้องอันอื่นเบี้ยวไปด้วยเราก็งัดกระเบื้องเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาเราก็ใส่ปูนไปจุดที่ต่ำเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละแต่ว่ามันต้องใช้ความเร็วนิดนึงเพราะว่าแป๊บเดียวปูนอ่ะจะเหนียวแล้วก็แห้งเร็วแน่นเลยอะค่ะคือปูนกาวนี่เหนียวมากนะดูข้างหลังดิเราเอามาแบบทำอิฐทำอะไรเราใช้ปูนกาวหมดนะอิฐบางอันคือแบบหนักมากปูนกาวเนี่ยคือแน่นมากจริงแล้วเวลาที่เราทำนะเราก็ใช้ระดับน้ำเนี่ยค่ะเป็นตัววัดระดับความเท่ากันตรงไหนที่มันต่ำเราก็ใส่ปูนไปตรงนั้นเพิ่มเท่านั้นเองพอเขาได้ระดับที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราใช้ค้อนยางเคาะไปตรงกระเบื้องนะคะเพื่อให้ปูนนะคะเขาดูดกระเบื้องแล้วปูนกาวเราก็ไม่ต้องผสมอะไรเยอะผสมใส่ถังแบบนี้ค่ะมันง่ายดีเราก็ค่อยๆทำนะวันนี้เราก็เอาให้เสร็จแบบเสร็จเฉพาะกระเบื้องที่ไม่ต้องตัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตัดกระเบื้องค่ะปูเนี่ยเขาจะยึดติดเร็วเราไม่ต้องรอให้แห้งมากก็ได้นะคะพอเราทำเสร็จหมดเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ไล่ถอดทีละตัวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาตัดกระเบื้องที่เหลือพอปูอะไรเสร็จสับเนี่ยก็อย่าลืมกรีดตามร่องนะเอาเกียงที่แบบสะอาดกรีดให้ปูนที่มันคาอยู่ที่ร่องค่ะออกไปเพื่อที่เราจะได้เติมยาแนวได้ง่ายคือเราลองตัดกระเบื้องใช่มาแล้วเราก็ซื้อที่ตัดกระเบื้องเนี้ยมาประมาณ101หัวเขามีให้3หัวแต่ไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยเปลี่ยนหัวที่3แล้วจริงๆอ่ะเขาดีตรงที่เราเอาไว้บิดให้กระเบื้องมันออกจากกันไงเพราะเรามีที่ตัดอีกตัวคือตัวนี้คือก็ไม่แน่ใจว่าเราอาจจะกรีดไม่ลึกหรือว่าพื้นที่กรีดอ่ะไม่เรียบพอก็ไม่รู้นะคะเราก็เลยแก้งานโดยการใช้เลื่อยวงเดือนแต่การตัดด้วยเลื่อยวงเดือนนะคะเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็ไม่ค่อยเรียบคือมันก็มีบางแผ่นนะที่เรากรีดได้แต่แบบเหมือนถ้าเขาอ่ะตัดตรงริมเขาจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเขาจะออกมาหักซะส่วนมากและนี่ก็คือข้อจำกัดของที่ตัดกระเบื้องแบบนี้ใครที่ดูช่องเราคือเราแบบไม่ใช่ช่างไงเราก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่อยากจะปูกระเบื้องแบบเทคนิคอะไรแบบที่ช่างเขาใช้เราก็ไม่รู้หรอกนะเราก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง
เราก็อยากจะแนะนำเวลาที่ใครมาทำแบบนี้อยากจะปูเองก็ปูได้แต่ต้องแบบดูแลตัวเองด้วยอย่างวันนี้เราก็จะใช้ถุงมือซึ่งเป็นถุงมืออย่างในตัวอย่างดีเขาจะกันแบบกระเบื้องตรงขอบบาดเวลาเรายาแนวหรือว่าการปูนกัดมือเราเพราะปูนพวกนี้เขาจะกัดมือนะมือผู้ชายก็เลือดออกมาแล้วนะถ้าใครมาทำงานปูนก็จะรู้เราก็ผสมปูนแบบเดิมค่ะใส่น้ำเข้าไปใครจะแช่ไว้สักพักนึงก็ได้นะคะเขาจะได้ขนง่ายเราก็จะมีถังข้างๆอยู่ใบหนึ่งไว้สำหรับใส่ฟองน้ำเอาไว้เช็ดกระเบื้องนะคะเราซื้อที่ปรับระดับกระเบื้องมานะคะชุดหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ถึงร้อยค่ะประมาณ60กว่าบาทมี50ตัวซึ่งก็โอเคนะก็ใช้ได้ระดับหนึ่งเลยอ่ะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะจับหมุนๆแบบนี้ล็อกเข้าไว้นะคะก็ไม่ยากการติดกระเบื้องที่พื้นของเรานะคะก็เกือบเสร็จแล้วค่ะเหลือขั้นตอนการยาแนวนะคะเราก็ค่อยๆทำค่ะพรุ่งนี้เราก็จะมายาแนวอีกรอบนึงก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะตรงนี้เราก็จะวางพวกชั้นพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอุปกรณ์พวกเบเกอรี่ก็ได้นะอยากให้พื้นดูสะอาดแล้วก็เลือกเป็นสีขาวมาถึงขั้นตอนการยาแนวค่ะเราก็เอายาแนวผสมน้ำนะคะคนๆให้เข้ากันจนเขาข้นกำลังดีแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะมาตัดรองเท้าแตะตบเข้าไปในร่องกระเบื้องนะคะแล้วเวลาทำถ้ามันมีเศษปูนขวางอยู่ตามร่องเราก็หาอะไรมากรีดออกด้วยนะคะเฮ้ยจะบอกว่าการตัดรองเท้าแตะเนี่ยช่างชอบทำแล้วมันก็ดีจริงๆทุกคนคือเขาดูดยาแนวลงร่องได้ดีกว่าปกติตรงขอบอะค่ะเราจะใช้อะคริลิกที่เป็นหลอดนะคะแต่วันนี้เราลองใช้ยาแนวค่ะคือเราลองดูแล้วเราก็รู้สึกว่าพลาดแล้วก็ไม่น่าทำเลยคือใช้อะคริลิกดีกว่าพอเราใส่ยาแนวเข้าไปในร่องกระเบื้องแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเช็ดออกค่ะเวลาเช็ดนะคะก็อย่าให้โดนร่องยาแนวเท่านั้นเองแล้วก็มีจุดไหนที่ยาแนวไม่เต็มเนี่ยเราก็เติมเพิ่มเท่านั้นค่ะต่อมานะคะเราก็ใช้อะคริลิกยาแนวที่เป็นหลอดเนี่ยค่ะซื้อมาร้านแถวบ้าน70บาทหัวบีบเขาจะเป็นปลายแหลมซึ่งก็ทำให้ไม่เลอะเทอะนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะงานปูกระเบื้องทางเดินของเราด้วยความที่เราชอบลองผิดลองถูกอ่ะไอ้ที่เราเอายาแนวมาใส่ข้างๆอ่ะมันก็ทำให้ขอบข้างๆเลอะเทอะนะคะคือเราใช้อะคริลิกก็จะดีกว่าและพื้นของเราวันนี้ทำเองเนาะก็เสร็จสับเรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ